ับผมเรามาพูดถึงในเรื่องของการทำความสะอาดของตู้กาแฟของ World Class ของเรานะครับซึ่งวิธีการทำความสะอาดตู้กาแฟนะครับเราจะต้องกดตัวนี้นะครับโหมดสวิตช์ตัวนี้และก็ตัวที่2นะครับ Full Inspection ตัวนี้นะครับก็คือเป็นการทำความสะอาดเครื่องทั้งหมดนะครับไล่ตั้งแต่นะครับการจ่ายกาแฟทั้ง3กล่องนี้เลยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับก็จะมีน้ำร้อนนะครับมาล้างหัวตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวมิกกาแฟนะครับทั้ง3หัวนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บก็จะมีน้ำร้อนนะครับล้างท่อน้ำร้อนทั้งหมดออกมานะครับการล้างทำความสะอาดตรงนี้นะครับว่าเราจะทำบ่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานของเรานั้นถ้าเราเอาตู้กาแฟไปตั้งที่มีลูกค้าเยอะนะครับมีการกดใช้งานนะครับวันหนึ่งเป็น100แก้ว200แก้วแบบนี้นะครับก็ควรทำความสะอาดอาทิตย์ละ1ครั้งแต่ถ้าน้อยกว่านั้นก็คือเดือนละครั้งก็ได้นะครับอุปกรณ์ตรงนี้นะครับสามารถถอดออกมาล้างได้นะครับผมจะถอดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก่อนที่เราจะทำความสะอาดจริงนะครับนี่นะครับเอาออกมาล้างได้1ชิ้นนะครับและชิ้นที่2ก็เอาออกมาได้นะครับนี่นะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะมีผงกาแฟเลอะนะครับเราก็สามารถเอา2ชิ้นนี้ออกมาล้างนะครับส่วนด้านในเนี่ยเครื่องก็จะทำความสะอาดด้วยตัวมันเองนะครับเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็แค่ประกอบกลับไปที่เดิมนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆแบบนี้นะครับเลยนะครับวิธีการเหมือนที่บอกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะทำความสะอาดแบบไหนนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับหมดสวิตช์ตัวนี้1ครั้งและกดตัวนี้ครับสังเกตนะครับนี่คือการทำความสะอาดผงกาแฟนะครับหรือตัวจ่ายวัตถุดิบนะครับทั้ง3กล่องเลยนะครับนะครับตอนนี้หมุนไปแล้วนะครับก็คือจะเคลียร์ผงกาแฟที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะทำความสะอาดนะครับหัวมิกกาแฟทั้ง3หัวนี้นะครับอันนี้คือหัวนี้นะครับต่อมาครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีน้ำร้อนนะครับล้างนะครับท่อส่งน้ำร้อนตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3หัวเลยเวลาเราทำความสะอาดตู้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำนี่จะร้อนมากๆนะครับ90องศาเลยนะครับและนี่ก็วิธีการทำความสะอาดตู้นะครับเหมือนที่บอกนะครับว่าเราจะทำความสะอาดบ่อยหรือมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับถ้าลูกค้าเยอะนะครับอาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าว่ากดน้อยกว่า100แก้วเงี้ยนะครับก็เดือนละครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของลูกค้านะครับว่าเราควรทำมากน้อยแค่ไหนถ้าลูกค้าเยอะอาทิตย์ละครั้งถ้าน้อยก็เดือนละครั้งนะครับนี่คือวิธีการทำความสะอาดตู้แบบองค์รวมเลยนะครับของตู้กาแฟ World Class ครับครับเรามาดูฟังก์ชันต่อมานะครับในการทำความสะอาดตู้กาแฟของ World Class นะครับถ้าเราต้องการทำความสะอาดอันนี้สามารถทำได้ทุกวันนะครับก็คือการทำความสะอาดหัวมิกกาแฟกับท่อน้ำร้อนตรงนี้นะครับวิธีการนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับโหมดสวิตช์ตัวนี้กับปุ่มตัวที่3นะครับ Cleaning ตัวนี้นะครับตัวที่1กับตัวที่3นะครับคือการทำความสะอาดหัวมิกกาแฟกับท่อน้ำร้อนนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับเรากดปุ่มที่1ก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่มที่3นะครับระวังน้ำร้อนด้วยนะครับตอนนี้นะครับทำความสะอาดหัวมิกกาแฟหัวที่1หัวที่2แล้วก็หัวที่3นะครับโอเคนะครับอันนี้คือเราควรทำความสะอาดหลังจากเราปิดการขายหรือเราจะเก็บตู้นะครับควรทำความสะอาดหัวจ่ายกาแฟหัวมิกกาแฟและก็ท่อน้ำร้อนแบบนี้ทุกวันนะครับหลังจากเราเก็บอุปกรณ์ต่างๆของเราหรือเช็คยอดขายต่างๆนะครับนี่คือการทำความสะอาดที่ควรทำทุกวันสำหรับตู้กาแฟ World Class ครับ